ไปครับอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้วันนี้วันที่8หมายเลข8วันนี้มาด้วยเสื้อใหม่แฟชั่นใหม่หมายเลข8ครับเพราะแต่ก่อนเราติดสติ๊กเกอร์แล้วสติ๊กเกอร์ลอกเพราะเหงื่อออกข้างหลังนี้ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมวันที่8หมายเลข8เดี๋ยวลองดูที่ว่าเย็นนี้เราจะไปที่ไหนท่านผู้ชมลองทายดูครับลองกดมาว่าวันที่8หมายเลข8ส่วนเย็นเนี้ยเราจะไปเยี่ยมประชาชนที่ไหนเป็นที่ให้เป็นคำถามแล้ววันที่8เราจะทำอะไรที่แปลกกว่าวันปกติไหมครับอาจารย์เย็นนี้ก็จะรู้ใช่ไหมเหมือนกับไอช้อปปิ้งอ่ะนะมันก็ต้องมีวันเดือน11วันที่8หมายเลข8ลองถามดูว่าเย็นนี้จะไปไหนกันวันนี้เราเริ่มเอาเรื่องเอาชายครับสถานีธนบุรีก็เป็นจุดที่รถไฟวิ่งนะกระบวนถัดไปไปหลังสวนนะเมื่อมีออกประชุมออนน้ำตกประจวบน้ำตกสารยาธนบุรีก็เป็นชุมชนนุ่มรถไฟฝั่งตะวันตกนะครับนักศึกษาว่าพี่น้องก็จะเอาขาขนของมาจากแถวเนี้ยนครปฐมนะครับแล้วก็มาขายที่ตลาดน้ำร้อนครับตลาดน้ำร้อนเป็นแหล่งที่จะเห็นหอพักพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชก็จะเป็นแหล่งที่มีโรงพยาบาลมีชุมชนอยู่รอบเป็นตลาดที่คึกคักนะครับแต่ก่อนผมอยู่คมนาคมก็มาเยี่ยมสถานีนี้บ่อยว่าก็เป็นเส้นทางที่มีชุมชนอยู่รายรอบเป็นจุดที่รถไฟออกไปสายไปเมืองการไปมีบางสายที่ไปสายใต้บ้างแต่สายใต้ส่วนใหญ่ยังออกจากบางซื่ออยู่ก็ยังมีนะครับนี่ที่รถไฟวิ่งอยู่ก็เป็นจุดที่มาลำลึกความหลังเอาเลือกเอาชัยวันที่8หมายเลข8ออกเดินจากสถานีธนบุรีครับแล้วเดี๋ยวเราไปตลาดน้ำร้อนกันว่าเป็นยังไงบ้างความคึกคักทีมงานพร้อมแล้ววันนี้มาด้วยแฟชั่นใหม่ครับ8ดีไหมสวยไหมสวยมากเลยครับอาจารย์8นี่คือเสื้อตัวใหม่นะครับของที่เคยเจอกันตั้งแต่อยู่เชียงใหม่วันนี้พี่หน่อยอะไรครับพี่ตำรวจรถไฟนะครับขอบคุณที่ช่วยดูแลประชาชนนะแต่ก่อนเคยเจอผมที่ไหนเนี่ยเชียงใหม่ครับนี่แต่ก่อนอยู่เชียงใหม่ครับตำรวจรถไฟลุยสายเหนือนี่ต้องทางนะครับโอ้โหปิดทางมันวุ่นวายเลยแต่เรียบร้อยดีนะแล้วอยู่เชียงใหม่กี่ปีฮะอยู่เชียงใหม่ประมาณ7ปีแล้วกลับมานี่ครับแต่ว่าผมอยู่ทางเหนือตลาดก่อนที่เข้าไปครับดีครับฝากประชาชนด้วยครับอีกกี่ปีเกษียณเนี่ยโอ้ขอบคุณครับได้ครับและนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับณสถานีธนบุรีมุ่งหน้าไปสู่ตลาดศาลาน้ำร้อนนะครับทำไมถึงชื่อน้ำร้อนนะครับเพราะว่าที่นี่เคยเป็นบ่อน้ำพุร้อนมาก่อนซึ่งที่นี่มีทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นทีเดียวเชียวรถแน่นนะแถวนี้ก็หาที่จอดรถยากสีกระเทียมจะล็อกชาเรือบริษัท352จากสถานีราชบุรีนะครับก็เรียกครับสวัสดีครับพี่นะครับเดินทางมาทางชาเรือก็ติดตามรับรางวัลอะไรจากผู้ชนะโอ้นี่เขาไปซื้อที่จุดนี้ใครอ่ะซื้อที่จุดนี้ขนาดไหนครับขายดีไหมจ๊ะได้ได้กินไหมเนี่ยไม่มีที่นั่งนะครับไปซื้อไปกินจัดเลยนะครับโอ้โหแกน่าทานมากนะเนี่ยไข่ยาวโอ้ยคุณลูกไปทำงานแล้วซื้อไปทานกันถ้าซื้อเกิน10กล่อง20บาทเท่ากันเจ้านี้ครับอ๋อซื้ออะไรครับถ้าซื้อเกิน10กล่องครับซื้อเกิน10กล่อง20บาทใช่ครับตอนนี้ไม่ได้แล้วของแพงนะ3โมงโอ้โหบรรยากาศตอนเช้าสามเลยนะครับสวัสดียามเช้าสมาชิกทุกท่านนะครับที่ตื่นมารับชมไปทำอะไรอยู่ฝากทักชาติไว้ในอ้อมใจไม่ว่าทำอะไรเปิดไลฟ์ไปดูเพลินๆกันได้และนี่คือทักชาติสิทธิพันธ์ขายดีมากครับร้านนี้เหมือนอาจารย์แซวเขาแต่พ่อค้าเขาเหนื่อยไงไปทำแต่ช้าสวัสดีครับฝากไว้นะครับเปิดแปดนะครับคอยติดตามกันว่าตอนเย็นเราจะไปที่ไหนกันรับรองว่ามีของดีรอคุณอยู่แน่นอนมาแกะเด้อมาดูสวัสดีครับพี่รถแฝดนะครับ
เย็นนี้จะไปที่ไหนทายกันเองเราไม่บอกครับแต่รับรองว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรส์อยู่แน่นอนมอร์นิ่งครับ everyone เข้ามาจากไหนเนี่ยเราไปไหนเดี๋ยวไปไหนจันทบุรีโอ้หอมเนี่ยที่นี่อะไรนะอันนี้โล180บาทค่ะตัวเปลือกด้วยโอ้หอมดีครับจังเลยนะทุเรียนเริ่มมาแล้วมีหลากหลายมากเลยทุเรียนหลากหลายมากเลยมีใครอยากกินทุเรียนแต่เช้าไหมครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์8เบอร์8ครับโอ้8นะครับดีใจอยู่แล้วโอเคครับฝากไว้ในห้องสีน้ำเงินสวยงามสวัสดีครับพี่แน่นอนแน่นอนจ้าแน่นอนอยู่ที่ไหนหรอกมาแน่นอนแน่นอนจ้าแน่นอนจ้าฝากด้วยนะฝากด้วยแม่แน่นอนแน่นอนแน่นอนใครดูไหมเนี่ยผู้สมัครมาแน่นอนโอเคครับผ่านง่ายๆเพื่อไทยฝากอีกละไม่ใช่ไม่ใช่อีกละอีกละไปร้านอีกละอีกละฝากด้วยนะโอ้ยนี่อากาศดีครับลมเย็นสบายสบายอากาศเหมาะแก่การเดินตลาดยามเช้าดื่มโจ๊กสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่ดื่มโจ๊กรับประทานโจ๊กโอ้ร้านตลาดนี้มีมาตรการขออนุญาตวัดก่อนนะคะเขาวัดตอนไหนครับเนี่ยไม่รู้ตัวเลยดีทีเดียวเชียวโอ้โหด้วยนะโอ้ของตลาดนี้ฮะน่าจะมาจากแถวๆนี้นะแต่ว่าคนพื้นเพที่นี่ไม่ใช่คนกรุงเทพถูกไหมครับอาจารย์ให้แน่ใจอะไรกับน้ำมันนี่ฮะน้ำมันน้อยต่างครับแม่ถึงอะไรครับพี่มะนาวถูกหน่อยครับผมขอบคุณครับห้ามนะครับตามมาแล้วแปดนะครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับวัยรุ่นทั้งหลายตักด้วยครับวัยรุ่นน้อยวัยรุ่นมากแล้วแต่ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดศาลาน้ำร้อนนะครับตลาดที่ใหญ่พอสมควรบรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายแดดอุ่นๆยามเช้าขายได้ครับโอ้คนเพชรได้ดิเข้าหลังเข้ามากลับไปแล้วแม่เขาไปไหนด้วยกล้วยกล้วยไปไหนนะเขาได้คนเพชรไปเลยตอนนี้ทางรถเขาทุกคนบางทีเขาว่าถ่ายรูปเมื่อไหร่มาได้แบบนี้อยู่ที่ไหนกันเนี่ยผมอยู่บางแสนน้องเฮ้ยชลบุรีผมอยู่ขอยภาพนึงครับครับถ้าอะไรครับหนึ่งขอยภาพนึงอันนี้คือบรรยากาศการเดินเช้านี้ได้ยินเสียงคึกคักกันเดินเฉียวเฉียวไปอยู่ใกล้ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้และนี่คือชัดชาติสิทธิพันธ์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชัดชาติสิทธิพันธ์อย่าลืม22คูหา22พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาเบอร์8ขออภัยในการจำสลับสมองไปกันหมดแล้วพี่ฝากอะไรไหมครับเบอร์แปดนะครับทุกวันอยู่ตรงนี้นะมีอย่างไรกันเนี่ยจำได้เจอไหนจ้ะตลาดน้ำมาตลิ่งชันอ๋อสบายดีเลยจ้ะยังขายของอยู่ไหมขายค่ะโอ้ยต้องแวะไปหน่อยนะค่ะดีครับถึงเวลามีลูกตาลโอ้ยทุกคนสบายดีนะแม่สบายดีโอเคครับยินดีโอที่ตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วทำไมถึงไม่เอาไปติดทางคำขุนนงคือเขาให้ทยอยติดแฟนพี่บ่นใหญ่อะไรครับอย่าเพิ่งบ่นเดี๋ยวไปติดทางเบอร์แปดทำไมไม่มีเลยอ๋อครับพี่ก็ถามหาป้ายเรานะป้ายเราเป็นขอหายากใช่เดี๋ยวต้องค่อยไปเดี๋ยวฝากไปประกาศฝากกราบทุกคนด้วยนะที่ตลาดน้ำที่ถึงครับเดี๋ยวฝากฝ
โอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่อย่างป้ายพรรคอื่นมีดราม่ากันเรื่องทำลายป้ายครับอาจารย์แต่ป้ายเราไม่ต้องห่วงแค่หาป้ายยังยากเลยและนี่คือชัชชาติสิทธิพันธ์หลีกดราม่าป้ายหาเสียงได้เลยสวัสดีครับคุณนูเรืองยศนี่ฝากด้วยนะมาแล้วสวัสดีครับพี่สมชายขออนุญาตนะครับตักนะครับเบอร์8ครับรู้ว่ากระดงนอนครับขอบคุณครับตักเลยจ้าเบอร์8นะครับขอบคุณครับโอ้ตลาดนี้คือแข็งดีแก๊สมาจากไหนเนี่ยคนเยอะกันมากเลยครับตลาดนี้พ่อค้าแม่ค้าเยอะมากได้ข่าวว่าช่วงเช้ามืดมาแรงกว่านี้เออขอบคุณนะครับขอบคุณครับป้าได้ยังครับเนี่ยขาดได้ไหมขาดได้ครับพี่ขาดครับย้ำอีกครั้งเสื้อสวยมากเลยนะครับจังหวะนี้โอ้สาธุขอบคุณนะครับครับใจตลาดเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับเอาเลยฝากเลยนะครับเบอร์8ครับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ครับใครมีหลายเบอร์ครับไม่ว่าต้องเบอร์8จ้ะเบอร์8จ้ะงานของเรานะครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าครับดีใจได้อาจารย์ได้มาเที่ยวอยู่เขตไหนจังหวัดไหนไม่เป็นไรขอเพียงกำลังใจส่งต่อถึงอาจารย์ก็เพียงพอแล้วแต่นี่คือชาชาติสิริพันธ์22พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาเบอร์8เท่านั้นนี่เป็นงานกทมครับคนสำคัญของพวกเราโอ้นี่สวยนะสีสวยมากหอมนี่ขอบคุณนะครับเพื่อแฟนนะครับครับไปเจอกันวันที่สี่นะผมไม่เป็นไรเจอกันที่วันที่สี่ขอบคุณนะครับเพื่อแฟนนะครับขอบคุณนะครับไปเจอไปเจอน้ำจะไปไทยต้องนะครับอย่าลืมนะครับเย็นนี้เราจะไปกันที่ไหนฝากลุ้นกันด้วยรับรองว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์สำหรับทุกท่านเราอยู่แถวนี้แล้วตอนเย็นเราจะไปที่ไหนกันนะโอ้ตลาดนี้คือการแบบแบบไม่ได้ตัวแปรครับนี่ฝั่งเลยครับตัวแปรนะครับเรียนเชิงจบอันนี้เนี่ยตอนนี้เรากำลังเดินหาเหยื่ออยู่นะครับเจอเหยื่อแล้วเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วเจอเหยื่อแล้วยังไงครับตัวแปรนะครับรู้ว่ากระบอกครับขอบคุณนะครับมีคนเดาว่าเราจะไปท่าน้ำสามเสงนะครับอาจารย์นี่ครับขออนุญาตนะครับฝากนะครับตัวแปดผู้ว่ากระบอนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วโอเคขอบคุณครับบางเขนดอนเมืองจะเย็นๆเดี๋ยวเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนเมื่อไหร่ไม่รู้เลยคงเป็นความลับไปก่อนนะครับแต่เร็วๆนี้แน่นอนวันนี้ไม่ใช่สยามครับวันนี้ไม่ใช่สยามไม่ใช่อนุสาวรีย์ชัยด้วยโอ้ตลาดนี้คือแกงไอ้ที่มันไก่ยังมันดูเหลือๆย่องมีไก่เขาไก่ย่องมาริ่มเหรอไก่ที่ไหนไก่ไปมาเลยจ้ะรู้ว่าครับก็แปดนะครับฝากกันนะครับก็แปดนะครับผู้บ้านนะครับโอ้ขอบคุณครับฝากด้วยนะครับพี่ครับ
ยู่ไปที่นี่เหรอฮะอยู่ไปนี่งานเยอะป่ะช่วงนี้ก็เรื่อยๆครับโอเคครับฝากผมก็ตามตามดูคลิปอาจารย์อ่ะจริงๆแนะนำใน YouTube เลยโอ้ขอบคุณนะครับคอยบรรยายเป็นเกียรตินะครับฝากด้วยนะครับชื่นใจมีคนจำมาได้ด้วยขอบคุณครับมาเลยจ้าดูแต่นะมาๆๆดูแต่ขายดีมั้ยน้องถ่ายรูปด้วยได้มั้ยโอ้เป็นเกียรตินะครับมาเลยและนี่คือบรรยากาศไม่แจกไม่แจกเอ้าแจกหน่อยครับมาแล้วครับเอาน้องกลับแล้วกลับเอาขอบคุณนะครับมาด้วยนะครับได้ได้ได้ขอเจ้าหนุ่มนะมาเลยบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่ลิงค์ชันลิงค์เสียงพ่อแม่หรือไงอยากเห็นก็ต้องมองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเลือกชาติสวัสดีครับ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 เบอร์แปดนะครับน้องฝากด้วยนะครับเบอร์แปดนะครับขอบคุณนะครับน้องนะครับเบอร์แปดนะครับผู้บังคับบัญชานะครับตอนแรกมองไกลๆคิดว่าติดสติ๊กเกอร์อยู่ที่หลังแต่จริงๆแล้วเป็นการเย็บปักลงไปเลยนะครับสวยงาม very good ฝากเบอร์8ไว้ในอ้อมใจชัดชาติสิทธิพันธ์22พฤษภาคมนี้เข้ากรุงหากาเบอร์8เท่านั้นแล้วยังเรายังมีนโยบายกว่า200นโยบายดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ชัดชาติ.com ใครมีข้อแนะนำเสนอแนะอย่างไรเข้าเว็บไซต์ไปดูกันได้ใครอยู่ใกล้แถวนี้ยกมือดักปากมือเรียกไว้ก่อนเบอร์แปดนะครับขอบคุณนะครับไม่อยากถ่ายอาหารให้ดูเลยตอนนี้มีแต่อาหารสดหัวทุกท่านจะหิวกันเกินไปเฮ้ยเสียแตกเฮ้ยเสียแตกนั่นเหรอที่เพื่อนผมนะสวัสดีครับโอ้ไม่ไหนเนี่ยกระโบเสียงเงินและนี่คือเพื่อนอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์กรุงเทพมาช่วยกันสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนชัดชาติสิทธิพันธ์และนี่คือบรรยากาศการแจกเพื่อนผมอยู่ธีราชสวัสดีครับมาเดินมาเยี่ยมเก่งมากคนนี้ครับหน้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยครับเออใช่แม่ฝากด้วยนะครับคุณว่ากันบอลนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยจ้าคือยังไม่มีแจกในขณะนี้นะครับเป็นช่วงกฎหมายการเลือกตั้งสวัสดีครับโอ้ตลาดนี่คือการมากและนี่เราผ่านโซนตลาดสดไปแล้วโซนต่อไปเป็นโซนอะไรกันครับนี่ครับนี่ลูกอะไรเนี่ยคือแต่เช้าเลยสวัสดีครับสามารถรวยด้วยฝากด้วยหน้าหวานในร้านเลยครับนะฮะเอาเจ้าดีครับเก่งเก่าจากเกาหลีมาขายสวัสดีครับสามารถครับไม่ลาบากสวัสดีครับยืนนอนอยู่ครับแม่สามารถครับยอดสนามยอดสนามยอดสนามนะครับโปรแปดนะครับสามารถจ้าโปรแปดนะจ้านะตอนนี้ก็ยังมีความอาหารสดอยู่ประมาณหนึ่งอ๋อนี่ก็มีหมูราคาถูกลงยังเนี่ยฝากกันนะครับเบอร์8นะครับต้องขออภัยผู้ชมทุกท่านที่แอดมินอดความหิวไม่ค่อยได้เท่าไหร่โอตานี่คือการเป็นของรถไฟให้เช่าอยู่แต่ตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าสัญญาจะหมดกลางปีนี้ไม่รู้จะได้ต่อหรือเปล่าก็คงแล้วแต่รถไฟเขาพิจารณาอีกทีนึงจะเป็นตลาดคึกคักครับเพราะว่าเป็นที่รวมของคนแถวนี้โรงพยาบาลแล้วก็คนที่มาจากรถไฟนั่งรถมาขายของด้วยน้องฝากเลยนะครับฝากเลยนะครับรถแปดนะครับขอบคุณนะครับที่ฝากเลยนะครับผู้ว่ากรทมฝากรถแปดนะครับ
อาจารย์เคยกินพริกเม็ดเล็กๆแบบนี้อันนี้เผ็ดไหมเนี่ยอันนี้พริกอะไรนะนี่เผ็ดค่ะอันนี้เผ็ดกว่าอันนี้สวนจิ๋วอ๋ออันนี้สวนสุพรรณค่ะสวนสุพรรณไม่เผ็ดสวนจิ๋วเผ็ดกว่าเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากเลยโอ้เดี๋ยวก็ราคาขึ้นมั้ยจ๊ะขึ้นแน่สงกรานต์ขึ้นแน่ทำไมอ่ะเขาหยุดเก็บสงกรานต์พริกแพงเพราะเขาหยุดเก็บก็รีบซื้อก่อนนะก่อนสงกรานต์นะแล้วมะนาวลงไหมมะนาวมะนาวแพงมะนาวเขาแบบนี้นะครับแบบนี้ลูกนี้8บาทนี่ในขนาดลูกแสดงว่ามะนาวยังไม่ถูกลงนะครับลูกแปดนะครับคุณผู้ชมเคยทานข้าวขาหมูกันไหมครับที่มีพริกเม็ดเล็กๆมาด้วยแอดมินเคยสอบถามพ่อค้าแม่ค้าเขาได้แนะนำมาว่ากินเพื่อแก้เลี่ยนนะครับของที่อยู่ในขาหมูทั้งหลายสวัสดีครับอะไรเห็นต่างแนะนำกันได้บางทีผมว่าจะพูดผิดก็ได้หิวขาหมูเลยครับชาวนี้มาซื้ออะไรเนี่ยโหเป็นตารางเลยไหนมีซื้ออะไรมาเนี่ยรายการที่ของกุ้งแห้ง2กิโลมะม่วงผักหอมซื้อครบยังนี่ยังฮะยังไม่ครบนี่ใครให้มาซื้อครับอะไรแม่น่ะพ่อธนาคารเลิกอยู่แล้วฮะขอบคุณนะครับโอ้คุณลุงมาเป็นลิตรเลยนะอย่างนี้ถ้าเกิดเรามีแอปนะสั่งมาจากบ้านไม่ต้องมาเองเอาแอปส่งลิตรให้มอไซค์ส่งได้ไหมสวัสดีครับขอถ่ายรูปเหรอครับมาจากไหนเนี่ยขายอะไรจ๊ะสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเบอร์แปดที่ต้องห่วงเบอร์แปดที่ต้องห่วงนี่เป็นคนพี่ผมถ่ายรูปน้องมาแยกถ่ายกับผู้บริหารนะพี่ผมมาเร็วครับแม่นี่เต็มที่ถ่ายแน่พี่มีการตลาดเนี่ยเดี๋ยวชี้เดี๋ยวชี้การตลาดต้องไม่ตอบมั่นใจมั่นใจไอ้หนุ่มบัตรกดเป็นไรพี่นะครับถ่ายด้วยถ่ายด้วยแน่นอนเรียกคุณพี่แน่นอนถ่ายมาแล้วครับอันนี้หนึ่งสองถูกรูปครับหนึ่งสองเฮ้ยมาไหมแม็กซ์วันนี้ไม่ได้ทำงานนะผมก็มาแต่ว่าผมไม่ต้องมาก็ได้วันนี้เกิดการจำหน้าทีมงานไม่ได้เพราะว่าใส่หมวกนะครับอันนี้คือทีมงานที่ชื่อว่าพี่แม็กซ์หล่อเหลาเอาการขับกันนะครับโอ้โหนี่ปลากระพงนี่ปลาอะไรไม่ตัวโอ้โหตัวใหญ่มากเนี่ยไปดูครับไปดูอันนี้มันปลาเลี้ยงหรือปลาอะไรโอ้ปลากระชังปลากระชังโอ้ปลาจะไหนนี่จะมาอะไรเนี่ยปลาน่าจะมันปลาโอ้ตัวใหญ่มากนะอย่างนี้ไปนึ่งมะนาวนี่ไม่มีหม้อใส่ป้อมมาซื้อของบ่อยไหมครั้งแรกที่มาอันนี้เพื่อนผมเป็นหมอผ่าตัดไอ้นี่ไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์อยู่อ๋อสวัสดีน้องใครน้องก็มีแต่พี่ดูสวัสดีครับใช่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือรายการชาติชาติทัวร์ตลาดสดนะครับมาโอค่ะตาแห้งเหรอจ้ะมาจากเดียวกันปลาโอนะครับปลาโอทำเองไหมนี่คือปลาโอถ้ามีดนตรีมาก็จะเป็นปลาโอ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 ใช่ไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ปลาโอจากสุพรรณนะแม่ทำมาให้กินมันต่อวันอันนี้ปลาหวานเราส่งของมายังไงครับอาจารย์ส่งของมาเอามาพ่อกับแม่ไปเอามาให้ค่ะพ่อกับแม่ไปเอามาแล้วให้ลูกมานั่งขายกิจกรรมในครอบครัวนะย่านตอนนี้เป็นย่านปลาแห้งพี่วินฝากด้วยนะครับคุณแม่นะเรามาอยู่ในมุมแซ่บๆกันบ้างนะครับแซ่บแค่ไหนก็มีพริกอยู่ตรงนี้แหละครับร้านนี้แซ่บน่าดูนะมีพริกตามเยอะมาแล้วครับ
นะครับแฟนะร้านนี้คนเยอะมากครับพนักงานอย่างเดียวเลยมีใครหิวกุ้งกันบ้างไหมครับ220ตัวใหญ่ๆแน่นๆเรากำลังข้ามมาอีกโซนนะครับอาคารบีครับแค่นี้ครับครับพี่อยู่ไหนร้านอยู่ไหนอยู่เดือน3เราจะมาซื้อของเป็นไงบ้างไม่แน่หรอกฝากไว้นะเขาจัดตลาดประจำอยู่ที่นี่ราคาของเป็นไงบ้างตอนนี้ขึ้นขึ้นอะไรขึ้นอ่ะทุกอย่างทุกอย่างขึ้นเลยแล้วเราขายของได้ขึ้นราคาไหมปรับแค่กับข้าวที่เป็นรายการหมูอ๋อหมูแพงขึ้นน้ำพี่เขาขายอาหารตามสั่งอยู่จรัญนะจรัญเท่าไหร่นะจรัญ3ครับจรัญ3ชื่อร้านอะไรสมหวังทั้งหมดสมหวังโอเคเข้าไว้ยังครับไม่ติดยังไม่ได้เข้าเดี๋ยวจะไปเราจะแวะไปเยี่ยมขอบคุณนะครับพี่มาทั้งครับนี่พ่อค้ามาขายของนะครับร้านอาหารชื่อสมหวังนะครับมีภรรยาชื่อสมใจมีลูกชื่อสมปองแต่ละนะครับพี่แปดนะครับสมปองเป็นลูกสงชัยขออภัยครับอย่ามั่วนะสวัสดีครับพูดไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมต้องขออภัยมาหน้าที่นี้สบายโอ้โหนี่พี่ไม่ใหญ่เลยมะนาวลูกละ7บาท6บาท5บาทนี่5บาทก็ยังมีย่างเลยได้เลยนี่จ่ายแล้วครับพี่แขกนะครับขอบคุณนะครับขายดีไหมครับหมูราคาลงยังไงเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ขายหมูก็ยังราคาไม่ลงนะครับ1,506มีแต่ของขึ้นราคาบอกโอ้ดีครับนะครับฝากมานะครับเบอร์8นะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับเหตุของการของขึ้นเนี่ยเราจะช่วยให้มันลดลงได้ส่วนไหนบ้างครับเท่าที่แบบเรามองคือในแง่ของเราเนี่ยผมว่าเราควบคุมไม่ได้พูดถึงของกทมนะผมก็ต้องดูเรื่องปัจจัยอื่นอ่ะเช่นเรื่องค่าเช่าที่ดูได้ไหมหรือว่าการเดินทางมาให้มันสะดวกขึ้นหรือว่าใช้แอปในการที่ไม่ต้องให้เดินทางมาตลาดส่งของไปแทนอาจจะลดในมิติอื่นเพราะว่าหน้าที่ราคาหมูเรือเป็นเรื่องของรัฐบาลใหญ่ไอ้กทม.มันคงทำในตัวราคาได้ยากนะครับแต่ต้องช่วยวิธีอื่นนะฮะเพราะว่าสุดท้ายเงินมันก็คือก้อนเดียวกันซื้อหมูแพงก็ต้องไปหารถจากส่วนอื่นด้วยงั้นเราต้องทำเต็มที่อ่ะอย่าไปคิดว่าไม่ใช่หน้าที่แต่ว่าหาตรงอื่นที่เราจะลดค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนให้ได้นะครับและนี่คือต้องอดทนย้ำตัวตู้อีกแป๊บนึงอดทนอีกสักแป๊บนึงนะครับสู้ๆนะครับทุกๆท่านชาติชาติจะหาทางออกเพื่อทุกๆท่านไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาดีหลังซื้อเตาปูนแวะมาตรงนี้ได้นะครับวันนี้ชัดๆมาแล้วเบอร์แปดจัดไปมาแล้วครับมาถึงพี่น้องโอ้โหร้านนี้มันลึกมากเลยเนี่ยอยากไม่ไหวมันไกลเหรอจัดแล้วนะครับเบอร์แปดนะครับโอ้โหมาอยู่บุกเก้เบอร์แปดจัดไปจัดไปเลยเจ๊แบบครับขอบคุณนะครับโอ้นี่แกบันแดเบอร์แปดจัดไปมาจัดไหนกันเนี่ยนี่อยู่ร้านแถวนี้เหรอไม่ใช่ตลาดแถวนี้ตลาดเลยนะอยู่แถวนี้อ๋อแถวนี้ขอบคุณนะครับช่วยเชียร์หน่อยนะน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับฝากได้ไหมจ๊ะตัวสวยโคตรตลาดนี้ลมเย็นดีครับฝากได้ไหมครับพี่รถแปดนะครับขณะนี้อากาศยังอยู่ในอากาศบริเวณไทเทนะครับแล้วก็ลมเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเที่ยงกันว่าจะร้อนมากแค่ไหนหรือจะเย็นโดยพลังของพัดชาตินี้จะทำให้แดดหลบเราได้หรือไม่รอติดตามในไลฟ์ต่อไปด้วยนะครับยังไม่ทันเลยที่โอ้สั่งนะโอ้ร้านไอโอใหญ่มากใหญ่มากเอาทั้งหมดเลยพี่เหรอใช่ครับนี่โอ้ร้านไอโออยู่ไหนเนี่ยชาเกยอยู่ครับเจโอไม่มีลูกชาเกยอพ่อเฮ้ยเจโอจัดไ
และนี่คือเจ๊โอนะครับเจ้าของร้านฝากด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากเจ๊โอโอ้น่ารักมากครับเจ๊โอจัดไปป้าฝากด้วยนะครับใครอยู่ใกล้ยกมือดักกวักมือเรียกกันได้และนี่คือชัชชาติสิทธิพันธ์อยู่ที่ตลาดสาลาน้ำร้อนของใต้ไม่ต้องไปใต้จ้ามารัดเยาได้เลยนะจ๊ะเหตุที่ชื่อสาลาน้ำร้อนเป็นเพราะว่าเป็นอดีตน้ำร้อนพุเก่าน้ำพุร้อนเก่านะครับอันนี้ถามดูจากพ่อค้าแม่ค้าเขาพูดมาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนตั้งใจอ่านมากเลยดูดิแสดงว่าไม่มีลูกค้าแอบดูแอบดูตั้งใจอ่านมากเลยได้อยู่แล้วครับไปตั้งใจอ่านจังลุงสวัสดีครับแซวลุงเล่นฝากด้วยนะครับผมเบอร์อะไรเนี่ยรถแป๊บโอ้เรื่องอะไรไหมเขาได้อยู่กรุงเทพใช่ไหมไม่เป็นไรอ่านไปก่อนน่ารักมากเลยตั้งใจอ่านมากเลยขอบคุณนะครับเฮ้ยได้ยังครับมึงไปพิมพ์กูเดี๋ยวตอนเที่ยงอ่ะตอนเวลาครับเอาลูกกันอยากนะเนี่ยอันนี้เพื่อนสนิทแกนะโอ้โหแต่สมัยนมนานไม่ได้พูดกับเพื่อนผู้ชมนะและนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ไม่บอกหรอกครับนี่คือทีมงานของเรานะครับท่านน่ะต้นนะครับพี่ต้นดูแลเรื่องสื่อนักข่าวต่างๆนะครับตอนนี้เข้าร้านของชำนะครับและนี่คือบรรยากาศโดยรวมของตลาดสาราน้ำร้อนนะครับประเทศกูไม่อยากถ่ายรูปอาจารย์นี่ความรักของเราที่เราไปลงติ๊กต็อกมาเนี่ยใครอยู่ใกล้ยกมือดับฝั่งมือเรียกกันได้เบอร์8เบอร์8พลังงานของอาจารย์ยังล้นหลามอยู่เสมอเมื่อกี้เห็นนู้นนะจะได้ไปลงติ๊กต็อกให้อาจารย์นะได้ยังครับพี่ได้ขอบคุณนะขอให้ชนะขอบคุณนะชนะด้วยกันขอบคุณนะโอ้โหต้องปีนออกมาเลยนะร้านแถวนี้มันลึกราคาต้องปีนออกมาเลยโอ้มันนอกร้านพี่ฝากด้วยแม่เบอร์แปดนะครับสวัสดีค่ะรับนายแล้วโอ้ที่อยู่มาหลายเด็กเลยขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณนะครับจารย์ครับจารย์พูดว่าเหล่าเต้งนี่เหล่าเต้งเป็นภาษาอะไรครับเหล่าเต้งไม่รู้ดิไปว่าอะไรชั้นลอยเหรอใช่ไหมชั้นลอยชั้นลอยสบายมากเลยเต้งคือข้างบนครับเป็นภาษาจีนครับจีนแต้จิ๋วครับน่าทานมากครับผมเหล่าเต้งเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วที่แปลว่าชั้นลอยสวัสดียามเช้านะครับออกเดินแต่เช้าแล้วนี่แหละคือชัชชาติสิทธิพันธ์เดินทั้งวี่ทั้งวันได้ข่าวลองไปดูบนหน้าเพจดูครับมีแคมเปญใหม่ออกมาผู้ว่าเที่ยงคืนลองเข้าไปอ่านกันได้ที่ Facebook ชัชชาติ .com นะครับ Facebook อาจารย์ชัชชาติหรือ www.ชัชชาติ.com คุณยายบอกว่าเพิ่งเห็นตัวจริงวันนี้ครับแล้วเป็นไงครับเขาชอบใจไหมครับท่านบอกว่านิสัยดีเออตื่นใจเลยแต่ไม่รู้ว่านึกถึงพี่ชายฝาแฝดแล้วเปล่าสงสัยอาจจะเป็นอย่างนั้นฟังนะครับพี่อะไรเนี่ยเขาบอกอะไรครับให้ทำของผมผมทำเองครับทำเองเหรอครับผมแค่ทำครับเองทำตรงนี้ไปไปโยนี่ไปยอเขามีหัวละพามีกระหล่ำครับผมโอ้ขายดีไหมเนี่ยพี่เอาไปกินไหมครับโอ้ไม่ได้ห่อหมกอะไรเอาห่อหมกป้าน้อยครับแต่คนทำนี่ป้าน้อยเหรอที่ป้าน้อยเหรออ๋อแม่ผมครับแม่ผมครับแต่แม่ไม่ทำแล้วแม่ก็ผ่อนครับขายไปแล้วกี่ห่อเนี่ยอ๋อเยอะขายได้กี่โมงครับตั้งแต่ห้าทุ่มครับยันเฮ้ยห้าทุ่มเหรอครับผมทำไมขายดึกเลยก็ขายตลอดจนกระทั่งขายตั้งแต่ห้าทุ่มกี่โมง
10โมง10โมงรีบมาก่อน10โมงนะขมกราชาหอมาเริ่มตรงนี้ที่หอเดียวจุกเลยเนี่ยครับหอเดียวข้าวจานนะร้อนๆหยอดน้ำปลาพริกหน่อยโอ้หมดจานไม่รู้ตัวที่นี่เป็นตลาดที่คึกคักตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับเขาบอกตลาดกลางคืนด้วยนะแต่ก็ตลาดกลางคืนและตลาดเช้ามืดใครมีข้อมูลมาบอกก็ได้และนี่คือบรรยากาศการเดินหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้กับชัชชาติสิทธิพันธ์เบอร์8ต่อภูหากาเบอร์8เบอร์8ทำไมร้านนี้คือและนี่คือรอยยิ้มของคนที่เห็นอาจารย์ชัชชาตินะครับถือเป็นเรื่องที่ดีเมื่อเห็นชัชชาติแล้วยิ้มให้แข่งขนาดนี้อันนี้กี่โมงโอเคตลาดหนึ่งนะโอเคไม่ได้แล้วครับตลาดหมดมีแต่ข้าวหมดมีแต่คนขายขายแต่เที่ยงคืนโอ้สวัสดีครับพี่ขายไม่ได้ครับเดี๋ยวขอฝากอะไรอย่างนี้ได้เอ็กซ์เรย์หมดได้ไหมว่ามันตัดตรงไหนตกหน้าทีท่วมแล้วท่อน้ำให้เอ็กซ์เรย์ว่าตันตรงไหนในตลาดเนี่ยฮะทั้งหมดอ่ะทั้งหมดทุกเส้นเลยใช่ไหมเนี่ยเส้นเลือดฝอยมันอุดตันใช่ไหมบ้านที่อยู่แถวไหนผมอยู่ทั้งตึกทั่วไหมทั่วนะครับตลาดที่ทั่วไหมตลาดที่ไม่ทราบแต่ว่าตามบ้านทั่วนะบ้านทั่วโอเคครับรับนโยบายไปครับเดี๋ยวดูให้ครับครับอะไรครับมาต่อยมือหน่อยโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับโอ้พี่เขาให้ไอเดียดีนะครับมาฟังปัญหาประชาชนครับมีปัญหาอะไรส่งข้อความมาได้เลยครับอยากได้แก้นะพี่วินมีปัญหาอะไรส่งข้อความมาได้ทาง www.chatchat.com รวมถึงอ่านนโยบายกว่า200นโยบายย้ำอีกครั้งชัดชาติเบอร์8พี่บริการส่งของจากตลาดส่งไปถึงร้านก็ดีอ่ะเบอร์8ครับขอบคุณครับโอ้แม่ค้าไม่ต้องมานะสั่งแล้วก็ส่งถึงร้านได้ก็ประหยัดเรื่องการจราจรไปนะครับโอ้หอมหมกกินร้านละอันนี้หอมหมกป้าอางนะขายดีไหมจ๊ะขายดีค่ะทำเองเลยจี่ป้าอางไม่ใช่ป้าอางที่แม่จ้ะป้าแม่จ้ะโอ้นี่ลูกทำหมดแล้วจ้ะทำมากี่ปีแล้วแม่ค่ะ20 กว่าปีแล้วค่ะใส่ปลาอะไรจ๊ะมีปลาช่อนและมีปลากายค่ะอะไรขายดีกว่าพอๆกันค่ะอ๋อลูกค้าเป็นใครส่วนใหญ่ก็แม่ค้าด้านนอกอ๋อแล้วซื้อไปขายต่อใช่ค่ะโอ้ขายมาแล้วกี่ห่อ2,000ห่อไม่ถึงตลาด1,000ห่อพอเลยกี่บาทเนี่ยขายถูกค่ะยี่สิบบาทไม่ถึงค่ะถ้าปลาช่อนนี่25ถ้าธรรมดานี่15 บาทค่ะ1,000ห่อละ25ก็วันละ25,000โอ้ไม่ธรรมดานะครับและเขาขายวันละ1,000ห่อทีเดียวเชียวขอให้ขายดีๆเฮงๆนะครับฝากด้วยนะครับแล้วคุณแม่สบายดีนะแม่เสียแล้วอ้าวเดินรับขายต่อโอเครุ่น2ค่ะยินดีครับแล้วไปต่อเอาจากไหนเนี่ยจะมีราคาไม่แพงขึ้นนะไม่แพงกว่าดั้งเดิมแบบต้องมาส่งให้และนี่คือการยืนตัวเล็งตัวของทีมงานแล้วขายที่คือแล้วทางตอนไหนอ่ะตอนเย็นสองทุ่มสามทุ่มมาทางนี้ก็นอนในวันนึงมีแล้วนอนมีเปลี่ยนกะกันค่ะมีเปลี่ยนกะกันโอ้ไม่ธรรมดาครับมดครับพี่แถวนี้ก็หอมหอมเยอะนะสวัสดีครับยายซื้ออะไรเนี่ยเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยกระดับปีทำอะไรกินวันนี้ผัดกระดับนี้ผัดไม่ใช่อ่ะไส้กรอกไส้กรอกอะไรไส้ไก่ด่านอ๋อทำขายอ๋อเนี่ยนะโอเคฝากด้วยนะครับเบอร์8นะครับแล้วไปเข็นขายเหรอครับหรือไงจ้ะแล้วไหนอ่ะลองพัดลำบากไหมเนี่ยคงสบายอ่ะโอ้โดนป้ามาชนนิดหน่อยนะถามว่าลำบากไหมคงสบายให้กำลังใจนะครับจ้าตู้นะตู้นะฝากนะครับป้ามาซื้อไส้กรอกแล้วก็เอากระลำประจำไส้กรอกอีสานเข็นขายนะครับก็ชีวิตกรุงเทพครับสู้เพื่อชีวิตข้าวขายอะไรเนี่ยลงที่ไหนไหมแล้วไปไหนแล้วขายหมดแล้วใช่ไหมครับดูครับหมดป้อครับขณะนี้เวลาหมดกระมังเลยเนี่ยขายได้กี่โมงนะ7:45ขายหมดเรียบร้อยกี่แผ่นเนี่ยมาหนึ่งเนี่ยเอ้าโหแล้วลูกหลับเลยเนี่ยสวัสดีนะครับขายอะไรเนี่ย
ไปอีกแล้วหมดเลยละหมดแล้วเหรอตลาดนี้ก็พลิกความเชื่อนะต่อเศรษฐกิจไม่ดีแต่อาจจะเป็นที่สถานที่มีกินของคนนะสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างขายของพอได้ไหมนอนนี่เลยครับเนี่ยโอเคครับกลับเลยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นตลาดกลางคืนที่แท้จริงเลยไหมครับอาจารย์ผ่านต้องพาเพื่อนผมไม่ได้เพื่อนผมเนี่ยมันเป็นคนบ้าลิเวอร์พูลถูกไหมมันเป็นคนบ้าลิเวอร์พูลขนาดเพื่อนมันจริงเลยเวลาส่งไลน์มาเลยเพื่อนแล้วก็ชอบจะให้มาถ่ายรูปกับลิเวอร์พูลหน่อยครับอาจารย์ชัดชาติโอ้ลืมแต่ครับแต่ว่าไอ้แมนยูอย่ามาโกรธนะเพราะผมเป็นแฟนทุกทีมไอ้หมอเนี่ยมันชอบลิเวอร์พูลใช่ไหมใช่โอ้แมนยูก็มีเรียกว่ายูเป็นนะครับชัดชาติศิริพันธ์ขออภัยแฟนบอลทุกท่านด้วยชัดชาติยูเป็นตลาดน้ำร้อนนะครับที่เป็นแมนยูครับลิเวอร์พูลนะตรงดีวะเนี่ยนี่อันนี้คือบรรยากาศการเดินหาเสียงที่ตลาดอะไรนะครับคุณผู้ชมใส่สาราน้ำเย็นหรือเปล่าไม่ใส่นะครับที่นี่คือตลาดสาราน้ำร้อนซึ่งมีสาราน้ำเย็นอยู่ใกล้ๆนี้เช่นกันก็จะเป็นแบ่งเป็นน้ำพุร้อนกับน้ำพุเย็นนี่คือสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าเล่ามาให้ฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรใครรู้บอกเราด้วยขอดูดน้ำขอดูดน้ำสักครู่หนึ่งอยากได้กระเป๋าสวยจังกระเป๋าไหนครับกระเป๋านี้ยังไม่มีขายนะครับแล้วก็ไม่ขายนะครับไปต่อไปต่อและนี่คือพลังงานของจารย์ชัดชาติศิริพันธ์ที่ได้รับจากผู้ชมทุกท่านที่ส่งกำลังใจเข้ามาโอเคครับขอโทษนะอย่าลืมเป็นคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ชัดชาติศิริพันธ์ไว้ดีไว้ดีไว้ดีไว้ไม่ได้หัวออกมาดิโอเคขอโทษนะสวัสดีครับขอบคุณมากขอโทษเราโอเคอาจารย์ครับเชิญมานี่นิดนึงครับมีบทสัมภาษณ์ Exclusive จากชาวแฟนเพจครับพี่หมอครับอาจารย์ชาติชาติตอนแต่ก่อนเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงเรานิสัยส่วนตัวครับโอ้อันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวมันมีคอผมอยู่ชาวบ้านอยากรู้กันครับขอแค่แน่นอนนะเป็นหัวหน้าห้องมาตั้งแต่มัธยมเป็นผู้นำที่ดีมากน้องๆไม่ผิดหวังแน่นอนน้องๆพี่ๆเฮ้ยห้ามพูดโฆษณาไม่ได้เกินจริงเอาเหรอแต่ว่ารักกันเพื่อนสนิทกันมากครับแล้วก็หมอนี่เป็นคนฉลาดเก่งมากเลยอ่านหนังสือชอบไปดูเพจนะติ้งไรเอเซียนโอ้โหอันนี้ขอบคุณมากจะติ้งติ้งเนี่ยติ้งคิดเหมือนหมอสันคิดเหมือนหมอสันโอ้นี่น้องๆที่อยากเรียนหมออันนี้หมอพลาสติกเซอร์เจอรี่ให้คุณไม่ต้องโฆษณาให้กูเรียกว่าจะไปฉีดนี่หน่อยนี่มันแก้ได้ไหมโอ้โหสมควรเลยหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวหน้าย่นไม่เป็นไรนี่ของจริงดูขลังเลยดูขลังดีได้ครับหมอนี่น่ารักมากเพื่อนสนิทกันแบบแล้วเป็นคนเก่งแล้วก็คอยถามแนวคิดนโยบายตลอดขอบคุณนะครับคุณหมอหอมปากหอมคอนะครับแฟนเพจทุกท่านมาด้วยกันไหมมาใส่ให้พี่ได้เหรอได้ดิโหคนทำเลยชอบทำเลยคนขอนี่เราดีใจนะครับแอคชั่นโอเคครับดีครับดีครับขอบคุณนะครับพี่มากแฟนเพจครับเวลาเจอผมนะเวลาคนขอถ่ายรูปไม่ต้องเกรงใจนะผมดีใจเวลาคนขอถ่ายรูปนะคืออย่างน้อยไม่ด่าผมก็ดีใจแล้วอะมาขอถ่ายรูปนี่โหไม่ต้องเกรงใจเลยครับมีเวลาให้ทุกคนถ้าเจอกันขอถ่ายรูปพูดได้เลยนะครับขอรูปโอเคครับมาเนี่ยมาหมอเดินมาต้องนานครับไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อนสนิทชัดชาติสิทธิพันธ์พี่หมอการจราจรติดขัดแน่นอนครับแถวนี ดีไม่ได้เนี่ยไม่ได้ถ่ายเนี่ยกล้วยแบบนี้เรียกว่าเยลโล่นะครับโอ้
นี่เป็นเจ้าของสวนนี่เจ้าของไทยสีเลยมะม่วงจ้ะใช่มาขายดีมะม่วงได้อยู่นะโอ้นี่หมดเลยเนี่ยกี่วันหมดเนี่ยวันเดียวหมดโอ้โหขายดีแล้วข้าวเหนียวมูลเองกี่กิโลวันนึงเจ็ดแปดประมาณกิโลละร้อยโลโอ้โหแม่ขายข้าวเหนียววันละร้อยโลมะม่วงในวันเดียวหมดนะฮะพวกจากสวนนครเทศีมีเผือกมีดอกไม้น่ารักตลาดนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่เจ๋งครับพี่ขอบคุณนะครับคุณน่ารักมากครับทักทายให้กำลังใจครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ใครอยู่ใกล้ยกมือดักกว่าคุณเรียกมาให้กำลังใจชัดชาติสิริพันธ์ได้ครับจะช่วยเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้ชัดชาติเดินต่อไปอย่างแข็งแกร่งขอบคุณครับพี่ตะล้อขอเป็นน้องเลยหมดแล้วเหรอไปหมดแล้วนี่ขายหรือแค่นี้คุณเชียงหมดรุ่นก็เผื่อกล่องเล็กๆขายขายดีครับก็ตอนนี้คึกคักแล้วตลาดขนาดนี้เขาบอกว่าตลาดซาแล้วนะครับยังรถแน่นขนาดนี้ผู้ว่ากทมนะครับขอบคุณนะจ๊ะได้ยังจ๊ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้คือกับตลาดน้ำร้อนนะครับตีลาดคุณลุงครับฝากกันได้ไหมครับเบอร์8ครับผู้ว่ากทมครับเรื่องอะไรครับอะไรครับแพ้ครับขออยู่ในนี้นะโอเคครับฝากกันนะครับได้ยังครับขอบคุณฝากกันนะครับมีแฟนเพจบอกว่าตลาดนี้ต้องมาตีสองถึงตีสี่เอ้าพรุ่งนี้ไหมเอ้าพรุ่งนี้ไหมไม่ได้มั้งครับอาจารย์ครับเราต้องพักผ่อนแฟนเพจอย่าท้าเพราะเราเป็นผู้ว่าเที่ยงคืนครับทำงานทั้งวันทั้งคืนและนี่คือคอนเซ็ปต์ใหม่ของชาติสิทธิพันธ์ฝากกันนะครับผู้ว่าเที่ยงคืนบอกไปแล้วหัวพุ่งแพ้กับหัวใช่ไหมไม่หัวมีแต่กระดูกเหรอมีเนื้อก็มีนิดๆอ๋อดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะจ๊ะและนี่คือบรรยากาศการเดินหาเสียงหน้าตลาดศาลาน้ำร้อนนะครับกับชัดชาติสิริพันธ์แคบหมูน่ากินมากเลยครับโอ้โหแน่นๆ นะไม่แน่ใจว่าแคบหมูกับกากหมูต่างกันอย่างไรใครรู้บอกด้วยและนี่คือไข่ครับอ๋อขาไก่ไข่สุกแล้วครับจานไข่สุกหมดแล้วครับจานอยู่ใกล้ไข่สุกอีกแล้วตอกมานี่ไม่เหลวแข็งทันทีไก่ยังไม่แข็งมากก็ได้แล้วยัดใส่รองเท้าที่ทำดีได้กระเป๋าได้นะครับฝากด้วยฝากด้วยนะฝากพ่อแม่พี่น้องฝากด้วยนะเช้านี้ของหวานก็มีนะครับโอ้โหนี่สลิมกับชัดติมกรอบอันนี้คือสลิมครับโอเคครับฝากด้วยนะครับพี่ทำเองไหมเนี่ยทำเองไหมไปอย่างครับครับขายดีนะครับนั่นหลานนะน่ารักจังเลยโอ้ตัวไม่ร่มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแค่หมูน้ำพริกอุปกรณ์เอาข้าวตลาดนี้มีคนไหมนี่ข้าวสารทำเองไม่ได้ได้แล้วค่ะแม่ทำเหรอฝากเรื่องละเอาไปดูนะจ๊ะข้าวมันไก่ข้าวหมูแดง20บาทครับจ้า15บาทต่อ15บาทนี่2ราคาโอ้โหแต่นี่มันจะอิ่มเพิ่มมันจานต่อยสวัสดีครับขายข้าวเหนียวจ้าขายขนมปังสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับทุกท่านอันนี้น่ากินมากเลยนะบัวลอยอันนี้คือปลาเค็มข้าวเหนียวบัวลอย10บาทไม่แน่ใจว่าตอนนี้ผมหรืออาจารย์ชัชชาติทำให้ผู้ชมหิวกันแน่ร้านนี้ขายดีมากนะครับหลับเลยนั่งหลับเลยนั่งหลับเลยเรียกว่าเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วฝากด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างอาจารย์พริกอันนี้รับมาจากไหนเนี่ยตลาดตลาดโอ้ฝากด้วยครับพี่ขอบคุณนะครับเล่นเล็กเก็บกิโลเนี่ยกิโลขายไป
และเพื่อความปลอดภัยท่านครับขออนุญาตฉีดมือครับขอบคุณนะครับฉีดโดนบ้างไหมเนี่ยโอเคโดนแล้วนะครับสวัสดีครับนี่ครับอาจารย์ผมต้องแบบอาบนี่ครับต้องอาบครับเพราะว่าอาบทั้งตัวเรียกว่าอาบแขกด้วยไม่ต้องห่วงครับพวกเราเราดูแลเพราะเราต้องยื่นของให้คนเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลไม่ให้พี่น้องเรามีความเสี่ยงกระเป๋าโดเรมอนครับมีทุกอย่างเมื่อวันก่อนอาจารย์ได้ไปออกสัมภาษณ์กับทีวีช่องหนึ่งได้ขนกระเป๋าอาจารย์ให้ดูซึ่งข้างในนั้นมีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งโน้ตบุ๊กเอ้ยมีทั้ง iPad มีแอลกอฮอล์ด้วยมีแอลกอฮอล์ด้วยนะครับทุกท่านสบายไหมสบายดีครับตู้เบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์8เบอร์อะไรเบอร์8เรียบร้อยครับผมเป็นหน้ามาให้กับจานนี่เลือกพันธุ์8ครับทำอะไรเนี่ยจุกเลยจบยังจบแล้วครับมีอะไรมาเบียร์13 บาทครับแล้วมาช่วยแม่ขายของเหรอใช่ครับไม่ทำดูสาขาอ๋อทำงานอยู่ครับโอเคตู้ตู้ขายดีไหมจ๊ะขายดีบ้านที่ไหนเนี่ยที่จุดเล็กที่ตามโอ้ไม่ใช่จอดครับมาแล้วมาทุกเลยใช่ครับเออความรู้ใหม่นะทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเพชรหมดเลยแล้วเนี่ยใช่ป่ะทั้งหมดที่เป็นคนเพชรเอาของนั่นเองจากเพชรบุรีนั่งรถเช้ามาขายเย็นกลับใช่ป่ะนั่งมาถึงมาถึงขับมาได้กลับตอนเช้ารถอะไรกันมาเท่าไหร่รถติดล้อมารถติดล้อมาครับขนของมาขายแล้วเช้ากลับทุกวันทุกวันเลยหรอครับไม่เหนื่อยแย่ครับอันนี้ก็อยู่ร้านประจำนะครับจะมีโซนนู้นนะครับไปกลับไปกลับอ๋อพี่จอนไปกลับไปกลับทั้งหมดนี้เป็นผลผลิตเมืองเพชรหมดโอ้น่าสนใจฮะตลาดเมืองเพชรเอาแรงจะมาต้มกินชักตายเลยนี่มาแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีนะครับอันนี้เป็นเมืองเพชรเนี่ยไม่ใช่เมืองเพชรโอ้กล้วยน้ำมันจากเมืองเพชรนะพวกวันนี้ขายไม่ทันนะกล้วยเน่าเยอะเหมือนกันนะกล้วยเล็บพูนาอันนี้ก็คือฟู้ดเวสกล้วยไข่กล้วยไข่เหรออ๋อกล้วยไข่อ๋อนี่กล้วยไข่ไม่ค่อยเห็นแล้วกล้วยไข่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมาที่ไหนเนี่ยมาที่ไหนครับและนี่คือบรรยากาศการเดินหาเสียงของชาติชาติสิริพันธ์ยามเช้านี้ที่ไม่ติดไม้ป้องคอยระวังคำพูดบางคำของอาจารย์ชาตินะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มะนาวเมืองเพชรนะเนี่ยเฮ้ยไปละ3 บาทก็ยังมีนะแต่ว่าทำไมรูปมันจิ๋วจังเลยจิ๋วแบบนี้จะมีน้ำไหมครับจิ๋วมากเลยโหอันนี้8อ๋อนี่ก็7 บาท7บาท6บาท5บาทอันนี้มาจากเมืองเพชรเหรอเนี่ยทุกอย่างเลยนะอย่างสีเหลืองสีเหลืองก็เยลโล่ครับมะม่วงก็แมงโก้แต่ถ้าเป็นแมงโก้เป็นเยลโล่โอเคครับก็มะม่วงเหลืองวันนี้เรามาครบรอบแล้วตลาดน้ำร้อนนะเรามาข้างหลังแม่ครับฝากทานข้าวเหลืองแก่ด้วยนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยไปเรียบร้อยครับวันนี้เช้านี้จบเพียงเท่านี้นะครับอาจารย์ขอสรุปตลาดที่นี่นิดหนึ่งตลาดน้ำร้อนก็เป็นตลาดของการรถไฟให้เช่าที่ก็ให้เช่ามานานแล้ว20 ปีแล้วผมก็มาแถวนี้บ่อยเพราะว่าอยู่ติดกับสถานีรถไฟธนบุรีทีนี้เป็นที่พ่อค้าแม่ขายของมาคงจะก่อนผมมาจากนครปฐมมาจากแถวเนี้ยฝั่งตะวันตกแล้วของมาขายปัจจุบันก็มีตลาดขนาดใหญ่เพราะว่ามีหลักหลายร้อยแผงอ่ะแล้วก็เป็นที่ชุมชนด้วยโรงพยาบาลศรีราชต่างๆเนี่ยนะครับก็ดีครับคือครับตลาดเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนนะแล้วก็ผมนี่คือตัวที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่หลายหลายร้านก็ยังขายดีอยู่ร้านที่จำเป็นอ่ะก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพให้ดีแล้วก็แวะเวียนกันมาเยี่ยมชมครับเฮ้ยผมเห็นของหายากว่ะไหนครับท่านพาไปดูของหายากแม่เพิ่งเห็นเนี่ยตามันแอบไปเจอของหายากที่เราไม่ค่อยเจอกันเห็นป่ะเห็นป่ะอุ้ยท่านผู้ชมครับมองดีๆครับท่านผู้ชมครับเราเห็นป้ายตัวเองแล้วคนอื่น
ของหายากคนอื่นมีดราม่าเรื่องป้ายแต่ของเราหาป้ายกันให้เจอก่อนนะครับสองป้ายด้วยนะเว้ยอุ้ยมี2ป้ายครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับวันนี้วันที่8เรามาเจอป้ายเบอร์8ในวันที่8ฮะพวกใครช่วยหน่อยคนบ่นว่าไม่เจอป้ายหลังอ่ะ2ป้ายชัดๆๆๆไม้บางไปขึ้นนะไม่ยอมติดเลข8กับหัวป่ะเนี่ยรู้สึกเลข8มันต้องนี่คือกลัวอาจารย์ร้อนเลยเอาบางต้นไม้มาบังให้ป้ายน้อยติดแบบโดนบังได้ไอ้คนติดนี่มันสุดยอดจริงเลยน่าเห็นใจอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์จริงๆก็ไม่เห็นป้ายแต่ก็ยังอยู่ในใจผู้ชมนะครับนั้นแนวคิดก็เป็นเท่าที่จำเป็นนะครับผมคิดว่ามันเลอะเทอะแล้วก็เปลืองโดยใช้เหตุนะก็ฝากด้วยแต่ก็จะค่อยๆติดเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคนจะลืมก็ชัดชาติเบอร์8ครับอยู่ในใจไม่อยู่ที่ป้ายฝากไว้ในใจพวกเราทุกคนด้วยนะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องมีญาติบอกญาติชัดชาติเบอร์8 22พุทธภาเข้าคูหากาเบอร์ 8โอเคครับงั้นเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเราไปไหนกันค่อยว่ากันทีหลังนะครับฝากติดตามไลฟ์นี้ด้วยขอบคุณครับ